กลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับเทปที่2ของน้องแพลวนะครับซึ่งมาเทปนี้ผมก็จะย้อนให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกสักนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะครับน้องไม่มีพื้นฐานในการขับขี่มาก่อนเลยนะครับไม่เคยขับไม่เคยจับรถนะครับมีแต่นั่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้นะครับประสบการณ์ที่จะสอนการขับให้วันนี้นะครับจะสามารถขับรถเป็นได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการถ่ายทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมด้วยก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการถ่ายนะครับทอดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไม่ได้ถ่ายทำให้ดูทั้งหมดนะครับถ้าอยากรู้ว่าสอนอะไรยังไงบ้างนะครับก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตต่างๆของครูต้านะครับติดตามชมคลิปดีๆทุกวันได้เลยนะครับทางช่องทาง YouTube ของครูต้านะครับผมถ้าหากสนใจเรียนนะครับ0864771235นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องหยอดไม่ต้องคิดนานนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมคลิปน้องแถวได้เลยนะครับผมเทปต่อมาเป็นเทปที่2ของน้องแถวนะครับคนที่ไม่เคยหัดขับรถมาก่อนตอนนี้นะครับเราพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแต่ไปเลยนะครับตอนแรกก็เช็คเบรกมือก่อนนะครับกดเบรกมืออันนี้ผมจะไม่สามารถถ่ายให้ดูได้ทุกช้อนนะครับกดลงใช่ใช่ยากไหมพอสมควรดึงขึ้นเองดูไม่ต้องกดนะถ้าดึงขึ้นไม่ต้องกดถึงสูงกว่านั้นดูอันนี้ฟังเสียงดูเฉยๆก่อนนะครับแล้วก็ภาพประกอบนะครับเอาลงมันก็จะยากตามกันไปเห็นไหมโอเคทำให้มันชินไม่ว่าใครจะเป็นคนดึงขึ้นก็ตามนะถ้าดึงนิดเดียวอาจจะไม่อยู่นะครับรถบางคันรุ่นเก่าอาจจะไม่อยู่ถ้าดึงมากไปก็ผู้หญิงเอาลงยากลองเอาลงทำให้มันชินโอเคเอาให้ลงสุดสังเกตว่าเวลาดึงมันจะขึ้นแดงๆเอาดึงขึ้นเห็นไหมเห็นยังโอเคเมื่อมันขึ้นหมายถึงว่าเวลาเราจะไปเราต้องเอาลงนะสันรูปเบรกมือเอาลงครับเห็นไหมขนาดว่าเราดึงเองเอาดึงเองเอาขึ้นเองเนี่ยมันก็ยังโอเคประมาณนี้นะทำความคุ้นเคยกับมันไม่มีอะไรมากมายโอเคเอามือจับพวงรถมอไซค์ให้มันคงมั่นใจลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปิดไฟพยายามใช้2ประมาณ 2-3 นิ้วนะมันจะถึงมีแรงเคาะลงเลี้ยวขวาหมุนพวงมาลัยขวาโอเคหมุนกลับโอเคนี่คือพวงมาลัยตรงทุกครั้งที่แพลวหมุนแพลวต้องจำว่าหมุนไปกี่รอบรอบเดียวคือรอบเดียวรอบครึ่งคือรอบครึ่งแต่ถ้ารถขยับก็คือหมุนได้เรื่อยๆเราต้องประเมินเอาจากความเป็นจริงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองขยับรถดูนะเกียร์ P คือจอด R คือถอย D คือเดินจะเข้าเกียร์ได้จะต้องปลดล็อกที่หัวเกียร์ก่อนเอาลองจับที่หัวเกียร์ดูจับเฉยๆก่อนลองกดดูเป็นยังไงมันกดได้แต่ไม่ลึกเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกห้ามปล่อยเท้าเด้อเหยียบลงไปลึกๆพอประมาณแล้วกดดูอย่าเพิ่งล่างนะกดเฉยๆโอเคไหมอันนี้จะรู้สึกได้เฉพาะคนเรียนนะครับคนที่ดูอยู่อาจจะงงนะครับกดลากมาที่ตำแหน่งดีเดินหน้าอย่าเพิ่งปล่อยเท้าเด้อไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วรถจะเริ่มขยับถ้าแพลวปล่อยเท้าใจเย็นได้เอามือจับพวงมาลัยออกแนวตึงๆเห็นไหมมันขึ้นตัว P รถเริ่มขยับแล้วนะหมุนทางมาทางซ้ายประมาณ1รอบพวงมาลัยดีอันนี้เป็นพื้นฐานคนไม่เคยหมุนไม่เคยทำอะไรมาก่อนนะครับพอแล้วไม่ต้องหมุนแล้วก็อย่ารอคืนอย่าเพิ่งหมุนหมดนะเอาสายไฟฟ้าพอดีคืนให้ตรงเอาให้ดีที่สุดคือสายไฟฟ้าตัวนั้นกะให้ตรงขวานิดนึงอันนี้เป็นครั้งแรกของมือใหม่จริงๆครับก็คือไม่เคยจับไม่เคยหัดไม่เคยอะไรมาก่อนแรกๆอย่าเพิ่งตลกนะครับเพราะว่าคนที่ดูอาจจะแบบโอ้ยทำไมมันไม่อะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นปกติอย่าเพิ่งรำคาญนะครับดูไปก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ถ่ายทำแล้วก็คนเรียนด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำฝากคนละ1ไลค์ด้วยนะครับที่นี่จังหวัดมหาสารคามนะครับเดิมทีน้องแพรอยู่ที่จังหวัดอะไรนะขอนแก่นค่ะเป็นเด็กขอนแก่น